สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา7 โมงกว่านะคะตื่น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 สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา8 โมงเช้านะคะอิมก็กำลังจะทำอาหารเช้ากินนะคะตื่นสายนะคะจริงๆก็คือ7 โมงนะคะขอไปทำอาหารก่อนนะจิกันโอ้ยวันนี้ก็ตอนนี้ก็8 โมงเช้าแล้วเราก็ต้องตื่นมาแปรงฟันอาบน้ำกินข้าวกันแล้วก็ทำข้าวของกันทุกคนตอนนี้เราก็แต่งตัวกินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวไปมอกันตอนนี้นะคะเป็นเวลา9 โมง 18 นาทีนะคะแล้วก็กำลังจะนั่งไปขึ้นรถบัสนะคะแล้วก็ไปเรียนก็คือตัวแปลว่าเราจะไปถึงทันไหมก็อยู่ที่รถบัสนะคะว่ามันจะมาทันด้วยแต่จริงก็ต้องเผื่อเวลานะคะทุกคนโอเคไปขึ้นรถบัสกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินไปมอนะคะนี่ก็คือบรรยากาศแถวรอบบ้านเรานะคะคุณสับว่า60องศาBut you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. พอมาถึงที่มหาลัยนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำทุกวันก็คือเปิดแอปพลิเคชันนะคะเช็คว่าเราเรียนห้องไหนแล้วก็มาดูแผนที่ค่ะแล้วก็ไปหาห้องนะคะเพราะว่าห้องที่นี่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีหลายชั้นแล้วก็ต้องเผื่อเวลานะคะเดินหาห้องด้วยช่วงแรกๆเนาะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าห้องอยู่ตรงไหนตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงมอแล้วนะคะคำแรกคือวิชา luxury retail ค่ะวันนี้ทำอะไรคะหน้าของมาสำหรับคาบ luxury retail วันนี้นะคะก็เป็นพรีเซนต์ใหญ่เลยนะคะเป็นพรีเซนต์แทนสอบไฟนอลนะคะก็พรีเซนต์ยาวๆไปค่ะทั้งคาบตอนนี้นะคะกี่โมงคะเที่ยงใช่ไหมคะแล้วเราก็มากินแซนด์วิชนะคะเพราะเราไม่ได้ทำข้าวกล่องมานะคะตื่นสายนะคะเมื่อเช้าก็ประมาณนี้ค่ะซื้อตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปซื้อตอนเที่ยงเราจะอะไรคะต้องเราจะกลับมาไม่ทันเพราะมันมีเวลาเบรกแค่45 นาทีซึ่งน้อยมากนะคะกินแซนด์วิชไปค่ะสำหรับคาบตอนบ่ายนะคะก็คือ Luxury Brand Management นะคะก็พรีเซนต์งานเหมือนเดิมนะคะระหว่างที่รอกลุ่มอื่นพรีเซนต์เราก็คือต้องนั่งทำงานไปเพราะว่าวันถัดมาก็ยังมีพรีเซนต์งานอีกและที่ถัดไปก็ยังมีพรีเซนต์งานก็คือมีงานพรีเซนต์เรื่อยๆเนาะเราก็ต้องปั่นงานไปค่ะทุกคนสี่โมงแล้วก็ยังพรีเซนต์ไม่เสร็จนะคะคือถ้าเวลามีงานพรีเซนต์ก็คือทั้งคาบนะคะพี่ไปเลยทั้งคาบอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีหลายกลุ่มมากแล้วแต่ละกลุ่มก็คือพรีเซนต์ใหญ่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเลิกเรียนแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา5 โมงนะคะก็กลับบ้านนะคะไปทำงานต่อแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามีพรีเซนต์อีกนะคะพรีเซนต์ทุกวันเลยพรีเซนต์งานกลับบ้านแล้วทุกคนบ๊ายบายมารีวิวนะคะสิ่งที่ได้จากการเรียนที่นี่นะคะก็คือเวลาเรียนที่นี่เนี่ยทำพรีเซนเตชันเยอะมากนะคะทุกอาทิตย์เลยแล้วก็พรีเซนเตชันแทนที่จะสอบไฟนอลด้วย3 บางวิชาก็คือการทำพรีเซนเตชันมันเป็นสิ่งที่แบบว่าสำคัญมากๆและซีเรียสมากๆทำโปรเจกต์ก็คือสำคัญมากๆเพราะว่าเหมือนเราต้องแบบทำมาจริงๆอะไรเงี้ยวิเคราะห์มาจริงๆอะไรเงี้ยนะคะสำหรับเพื่อนที่แคมปัสนะคะก็คือเราจะได้เจอเพื่อนต่างชาติมาจากหลายประเทศอะไรเงี้ยแต่คือเราอ่ะก็ต้องเดินเข้าไปทำความรู้จักเขาไม่ใช่ว่าแบบนั่งรออะไรเงี้ยเพราะว่าเรามาเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ปะถ้าเราอยากมีเพื่อนต่างชาติเราก็ต้องเดินเข้าไปทำความรู้จักเขานะคะเขาจะเฟรนลี่กับเรามาก
เรื่องการเรียนก็คือได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากได้วิธีการทำงานใหม่ๆได้การพรีเซนต์ใหม่ๆเวลาออกไปพรีเซนต์อาจารย์ก็จะถามเราว่าเราเข้าใจจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเรางานพรีเซนต์บางทีเราก็ต้องไปที่ช็อปจริงๆเพื่อไปเก็บข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้แบบมันทำให้เราอะกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราออกไปพรีเซนต์เราก็ต้องพรีเซนต์ถ้าเราอ่านอาจารย์ก็จะแบบอาจารย์ก็จะว่าเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกเขาแค่พูดว่าแบบอยู่ควรแบบอธิบายนะไม่ควรแบบอ่านสคริปต์แล้วก็แบบอ่านเดินออกไปอ่านอะไรประมาณนี้แล้วก็วัฒนธรรมที่นี่อ่ะเวลาเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถถามอาจารย์ได้ตรงๆเลยคือเคยเจอเพื่อนต่างชาติคนนึงถามบอกอาจารย์ว่าแบบทีหลังสั่งงานให้มันเคลียร์กว่านี้นะอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็สามารถบอกอาจารย์เขาได้เลยว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนแบบอาจารย์สั่งงานเนี้ยอาจารย์อยากให้เราได้ความรู้จากตรงไหนเราสามารถถามได้เหมือนกันนะคะก็คืออาจารย์ที่นี่ค่อนข้างฟรีมากเราแบบแบบต้องไม่อายในการที่จะถามมันจะไม่เหมือนที่ไทยส่วนการใช้ชีวิตก็น่าจะเป็นพวกสกิลการเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสกิลการทำอาหารสกิลการทำอาหารใช่เราต้องทำอาหารกินเองสามารถซื้อได้เพราะมันแพงและประเด็นคือมันไม่ค่อยอร่อยอะทุกคนเราก็ต้องพยายามฝึกทำเองแล้วก็สกิลการเอาตัวรอดอีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่นี่เราจะเจอคนแปลกๆมันจะมีโฮมเลสอะไรเงี้ยหรือไม่บางทีมันจะมีคนบางคนที่เขาเดินเข้ามาพูดกับเราโดยที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องทำเมินไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างปารีสก็ต้องยอมรับว่าโจรเยอะนะเราก็ต้องระวังตัวเรื่องการแบบล้วงกระเป๋านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าการใช้ชีวิตที่นี่ต้องมีสติพอสมควรนะคะประมาณนี้นะคะโอ้ออกในการได้จากการมาที่นี่ได้จริงๆคือมันได้เยอะมากถ้าให้พูดก็คงพูดไม่หมดนะคะแล้วก็โอเคจบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายมาในเรื่องส่วนของการเรียนนะคะถ้าถามว่าเรียนที่นี่ยากไหมคิดว่าไม่ยากเนาะเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่เน้นการทำงานมากกว่าเน้นการพรีเซนเทชันแล้วก็งานกลุ่มอะค่ะใช่แล้วก็เวลาเราพรีเซนต์งานเขาอยากได้แบบเหมือนเราตอบเหมือนเราว่าไปพูดหน้าห้องเนี้ยอยากไปอ่านให้เราจับใจความไปอ่านแบบไปพูดหน้าห้องอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบนั้นแล้วก็แบบว่าเขาชอบให้เราตอบคำถามแล้วก็อยากใหถามมากอะไรเงี้ยเขาชอบเวลามีคนถามคำถามใช่ค่ะคือเราต้องมีส่วนร่วมในห้องเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ถามเลยอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรเลยใช่แล้วก็แบบว่าเพื่อนในคลาสอย่างเงี้ยที่เขาเป็นฝรั่งเขาก็จะเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกมาถ้าเขาไม่พอใจหรือเขารู้สึกว่าอันไหนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยการเรียนที่นี่คือจิ๊บจิ๊บแต่เวลาโอเคมันจะมีบางวิชาบางคาบที่เราจะต้องแบบว่าเลิก2 ทุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะอาจเหนื่อยบ้างเนี่ยแต่มันก็จะแค่แบบอาทิตย์ละครั้งหนึ่ง2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งเนาะใช่ไหมเรียนไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะมีอะไรกันคิดว่าโอเคคิดว่าโอเคนะการชีวิตอยู่ก็โอเคอาหารการกินก็โอเคก็อาจจะมีแค่แบบว่าตอนพักอะไรเงี้ยของที่มหาลัยเราอาจจะต้องเตรียมข้าวกล่องไปกินกันเองอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นั่นเขาจะไม่ค่อยกินข้าวกันเขาจะกินพวกแบบขนมปังอะไรเป็นของว่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีตู้ให้กดขนมอะไรเงี้ยก็พกบัตรเครดิตไปแล้วก็พกบัตรนักศึกษาไปอะไรเงี้ยจริงๆคือสิ่งที่ได้มากกว่าการเรียนในมอก็คือการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามาเรียนต่างประเทศอะเรามาได้แบบใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้มาลองทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากขอบคุณค่ะ